เต็งมีเรื่องอยากเว้าปันสุโตฟังหาเลยว่ะเรื่องเนี่ยโคตรสำคัญเลยว่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่ามื้อนะบ้านนี้เข้าไปนั่นน่ะนี่มืดจนว่ะดิเออคือบ่ได้มีไฟเลยอย่างมืดนี้ประมาณนี้จะเจอครับแล้วโอ้โหเต็งโคตรศูนย์น่ะจังว่านั่นนะแบบเฮากับหึนๆขึ้นหน้าคนบ่เคยศูนย์มาก่อนค่อยบ่ได้ศูนย์มาโดนแล้วดิมันล่ะมีเสียงกล่อมแกมกล่อมแกมขึ้นมาบ้านนี้นะดังมากว่าเฮ้ยบักแบงกับลูกน้องขี่กระตือกมันพอดีวะตั้งบ่จักถีบตั้งบ่จักความเหี้ยอย่างเลยเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่แม่งมันบิดหลดไปชีวิตจิตใจดีบ่ว่าบอกปอบนี่วะข่อยก็งงว่ามันเทมองใดอันบิดหลดซําเนี่ยเนี่ยบิดข้อมือซื่อๆนี่บิดซําเนี่ยไผก็เฮ็ดได้ช่วยเฮ็ดด้วยเมฆเฮ็ดได้แบบนี้เขาต้องจับมันมาปรับทัศนคติอุ้ยมือก่อนนะคอยบีทมันจน107ปุ๊บทําบ่ค้าต้านล้มนี่108 109เกือบ200ปุ๊บโตมันยังบ่ถึงขั้นเอโซสมัยเต็งตะกี้นะซับ1ดึง2ตอก3ตาม4จับคันเร่งมาป่ะเจ้านี่มันศาสดาคอยเลยโอ้ยมันก็ธรรมดาน้องของแบบนี้นี่มันต้องซ้อมดูดูไปบ้านครับพวกเราไอ้มิกบักบักบักโจบักรถตื้อผมบอกแล้วมันจืดเฮาได้บ่ต้องใส่ดอกทอดอกทอดอกซุ่มเจ้าจับข่อยมาอย่างนี้กูจับซุ่มมาปรับทัศนคติกูขอถามซุเนี่ยมันเท่มองใดฮึบิดโหลดแอดแอดอาดอาดนี่มันก็เท่เลยเนาะยังได้แต่เศร้าๆมานี่บิดโหลดมีความสุขคือตายนี่ถึงเสียงมันสิดังกูก็บ่ได้ไปบิดแท่งหัวพ่ออ่ะมึงล่ะวะแม่ความมันนี่เนาะอย่าเคิมดร.ถึงแม้ว่ามันสิบ่ได้ไปบิดอยู่ถึงหัวพ่อกูแต่เสียงท่อน่ะมันแล่นเข้าหูแม่กูแล่นเข้าหูพ่อกูพร้อมบ่ได้เข้าแค่หูพ่อกูมันเข้าไปฮอดหูพ่อใหญ่กูพุ่นพ่อใหญ่กูอายุเท่าใดแล้วมึงบ่เห็นหรอเราเฒ่าซำใดแล้วอายุ80กว่าแล้วป่วยเป็นอัมพาตเครื่องโตย่างไปไสก็บ่ได้เฮ้ยเจ้านี่มันบ่เคยลำบากอย่าปากดีแม่เว้าบ่เข้าหูจัดการมันมึงน่ะเซาหรือบ่เซาบ่เซาไปใส่ๆมากูดูระวังมันตายเด้อเพื่อนนี่เป็นไรจีก็ดิหูมึงน่ะจีก็ดินี่กูบ่เศร้าลบๆๆๆไปไหนไปนี่ตายแล้วมึงสิเศร้าบ่บ่เศร้าเจอกูยังเจอนิ้วทานอดกูมึงสิเศร้าหรือบ่เศร้าบ่เศร้าดีดมัดมือมันก็บ่เศร้าดอกมันจะสูดคอยเป็นไงเศร้าหยอเพราะมันไม่ได้พ้นดอกเสียงถ่อมันเข่าเส้นมาแล้วพวกนี้นะลองวิธีข่อยดีกว่าอย่าเบียดอย่าเบียดบ่มีเสียงอย่าเบียดอย่าเบียดว้าเศร้าเบียดมันบ่มีเสียงนี่ตู้สิเศร้าบ่เศร้าบ่เศร้าเอาอีกเอาหนักๆเลยไปบ่เซาบ่เซาเอ้ยบ่เซาว่ะเดี๋ยวต้องเจอวิธีนี้วิธีพระเด็จศึกถ้าแม่ตาของเฮาแล้วข่อยจําได้ถ้าพระเด็จศึกของเจ้าเห็นที่เจ้าถึงไล่ออกตอนป.3มันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วอีลีนี่เข้าไปไปโอ้ยยอมแล้ว
ไฟมันบ่อเดี๋ยวจะเถอะแห้งๆเลยเฮ้ยมึงเอาไปง่ายๆเท่าใดบ้างดิมึงต้องสัญญาลูกผู้ชายกับกูก่อนกูเอากุญแจให้มึงแล้วมึงต้องปรับตัวให้มันดีขึ้นการที่น่ะเป็นเด็กแว่นต้องเป็นให้มันมีคุณภาพเสรีภาพนกพิราบบินเล็กน้อยเข้าใจเพราะฉะนั้นแล้วการแว่นต้องแว่นให้มันมีจรรยาบรรณศีลธรรมต้องเข้าใจว่าเวลาบิดหลดดังๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความรำคาญให้ไทยบ้านให้เมืองเขาก็ได้คนลังคนนะเพื่อนโซน่ะเป็นน่ะตายนอนติดเตียงป่วยอยู่ต้องมาทนฟังเสียงบิดหลดสู้เนี่ยนะเป็นอย่างยามบิดหลดนี่ต้องบิดแบบนั่นเพื่ออย่างหวะเฮ็ดแบบนั้นนะมันบ่ดีเท่ดอกมีแต่คนซั่วๆแล้วว่าสู้เท่นั่นฟังอยู่ฟังแล้วนี่แหละยังเบามันบอกฟังเข้าใจแล้วว่าต่อไปนี่บ้านนี้นั่นนะขอละเด้อๆอย่าบิดละเด้อหลดนะเด้อสัญญากันดีๆใครโกหกอ่ะตกหน้าโลกรักจริงขี้เนาะตกทะเลเข้าใจแล้ววะห้ามไปบิดหลดแอดๆอาดๆอีกไปวะนี่ไปโอ้โหเป็นมิดมิดน้องมือหน่อยเนาะส่วนน่ะสึกด่าเข้าไปส่วนน่ะหูจักความขึ้นแน่แล้วแหละเด้มันใครขึ้นแล้วนะพี่น้องพี่คอยห้าอยู่อังศพจัดการมันดูกูบ้านเท่าน่ะสิปลอดภัยแล้วล่ะนี่อีกจากอันบอกมากระทุนนะนาดีไปเอาเงินเบิกกันไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันเก็บมันเลิกกันแล้วไปเลิกกันไปใช่ไหมนะไอ้มึงก็ยอมแพ้เอ้ยปักโจรัสมึงเห็นอีลีวะนี่ปากกาดิมึงเห็นอีลีปากกาดิเขาอัดแล้วเอ้ยเอ้ยปากกา